เป็นพิธีมงคลที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นการบวงสรวงสะพานพญานาค4ตระกูลนะฮะณวัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดินที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะคือต้องบอกเลยว่าพี่แยมว่ามีเหล่าคนบันเทิงเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะมาก มีแม่บานเย็นนะฮะคุณคันดี้ลากแก่นแล้วก็เพื่อนดาราอย่างคุณวรรณสาแล้วก็คุณอาร์ตรณชัยด้วยนะครับมีคุณณัฐณัฐพงศ์เป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ด้วยคุณอันอัลลภีพันธ์ด้วยนะฮะคือแต่ละท่านเนี่ยก็มีการมาร่วมพิธีจัดเต็มแต่งชุดเป็นชุดทรงเครื่องพญานาคนะฮะรำบวงสรวงถวายพญานาคราชในครั้งนี้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นงานบุญใหญ่จริงแล้วสังเกตได้ว่าคนเยอะมากเลยกลยาณมิตรสายบุญนะคะจริงๆไปร่วมบุญกันในส่วนของพิธีบวงสรวงแล้วก็รำถวายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการเบิกทรัพย์เบิกทรัพย์เนี่ยจะเป็นองค์สีทองนะฮะเบิกความสำเร็จเป็นองค์สีดำเบิกความสุขเป็นองค์สีลุงนะครับแล้วก็เบิกอายุมั่นเป็นองค์สีเขียวอ๋อพญานาคสี่ตระกูลถูกต้องครับสี่ตระกูลแล้วก็แน่นอนนะฮะโดยอาจารย์วินไทยไขนามเลขศาสตร์ดวงดาวนั่นเองก็เป็นเจ้าพิธีในงานบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะฮะที่มันสำคัญที่สุดก็คือมีนางรำประชาชนในพื้นที่เนี่ยรวมแล้ว98คนนะครับมาร่วมรำบวงสรวงด้วยอลังการมากเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในช่วงนี้กันครับวินไทยนะคะคือเป็นคนที่เป็นอาจารย์ที่ทำให้ทีนี้มีวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ตามความเชื่อเลยนะเรากำลังจะล้มอยู่แล้วในช่วงโควิดไม่มีรายได้ใดๆเลยนะคะก็ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างอิ่มอีพีมันแต่พอได้พบกับอาจารย์ในวันนั้นเลยที่เราเจออาจารย์พร้อมกันทุกอย่างชีวิตเราเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมามอบพลังบารมีความตามความเชื่อเนี้ยให้กับทุกคนก็เลยเลือกที่วัดป่าศรีสมบูรณ์ภูดินจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้นะคะก็วันนี้ยกขบวนกันมาที่นี่แล้วเห็นชาวบ้านมีความสุขนะท่านเจ้าอาวาสเองก็บอกว่าปลื้มปีติมากๆอันนี้ต้องแบบบอกได้เลยว่าคือที่สุดแหละการมาไหว้พระจริงๆอาจารย์ช่วยแนะนำเรื่องของการไหว้ขอพรพญานาคหน่อยค่ะว่าต้องไหว้อย่างไรคือถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือคุณไหว้ตามกระดานหินพระคาถาที่เป็นหินชนวนพวกนี้นะครับที่เขาติดตั้งแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเราอยากจะท่องให้ขึ้นใจเลยเราก็เปิดใน Google ดูได้อย่างนาคีนาคะลาโพลาพะโพคาโพคะนมามิหังเป็นส่วนกลางในการไหว้พระพุทธคุณทั้ง9กษัตริย์แล้วก็4ตระกูลครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศความเชื่อความศรัทธาแล้วก็คนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็ได้ฟังเสียงของแม่บรรเย็นด้วยร้องเพลงสดๆเพาะๆเลยอิ่มบุญไปพร้อมๆกันนะฮะส่วนสาเหตุที่มาสร้างสะพานพญานาคที่วัดแห่งนี้เนี่ยเพราะคุณแม่บรรเย็นฝันครับพี่แยมฝันว่ามีชายร่างใหญ่สวมชุดสีขาวนำแผ่นเงินแผ่นทองมาให้แล้วก็ขอให้แม่เนี่ยอายุยืนไปอีก30ปีให้นำแผ่นทองไปหาแม่น้ำแล้วก็จะทราบเองนะฮะส่วนตัวแล้วตอนแรกไม่ทราบว่าจะไปสร้างสะพานพญานาคที่ไหนสุดท้ายแม่บรรเย็นก็เลยบอกว่าจะต้องเป็นที่วัดป่าสมบูรณ์ภูดินจังหวัดศรีสะเกษเพราะว่าคุณตาเนี่ยเคยปั้นพระที่วัดแห่งนี้เองกับมือนะฮะก็เลยตัดสินใจมาที่วัดนี้นะครับแล้วก็อิ่มบุญไปพร้อมๆกันครับ